วันนี้เรามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในตำบลคลองสะบัวเพื่อเยี่ยมชมที่ดินแปลงมุมบริเวณชุมชนคลองสะบัวที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากถนนสายเอเชียผ่านเซ็นทรัลอยุธยาด้วยเส้นทางการเดินทางที่แสนสะดวกสบายใกล้แหล่งชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโรงเรียนโรงพยาบาลรวมทั้งตลาดและแหล่งช้อปปิ้งครบครันระยะทางใกล้กับถนนสายเอเชียเพียง9กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงมุมอยู่ติดกับถนน2ด้านด้านหน้าติดถนนเรียบคลองวัดพร้าวกว้างประมาณ32เมตรด้านข้างติดซอยทางเข้าหมู่1ตำบลคลองสะบัวลึกประมาณ86เมตรมีเนื้อที่รวม2ไร่1งาน80ตารางวาอยู่ในเขตชุมชนทำเลดีมีผู้พักอาศัยจำนวนมากสามารถเดินทางเข้าสู่เขตเมืองได้อย่างสะดวกสบายผ่านถนนที่สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางและมีสาธารณูปโภคครบครันฝั่งตรงข้ามของแปลงที่ดินเป็นศูนย์บริการประชาชนและลานออกกำลังกายในร่มของชุมชนคลองสะบัวด้านหลังของศูนย์บริการประชาชนเป็นบึงขนาดใหญ่ที่รับน้ำมาจากแม่น้ำป่าสักผ่านทางคลองเมืองจึงทำให้ที่ดินแปลงนี้มีทัศนียภาพที่ดีและใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ได้รับการถมเรียบร้อยแล้วและมีรั้วคอนกรีตกั้นทางด้านหน้าและด้านข้างมีขอบเขตของที่ดินอย่างชัดเจนหน้าแปลงที่ดินหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินราชพัสดุเป็นการเปลี่ยนสิทธิ์การถือครองและลักษณะของการเช่าระยะยาวเสียค่าเช่าปีละประมาณ700บาทที่ดินสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะของการถือครองสิทธิ์การเช่าระยะยาวและสามารถโอนเปลี่ยนสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับที่ดินโดยทั่วไปที่ดินที่มีผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้ล้วนเป็นที่ดินราชพัสดุทั้งสิ้นการขออนุญาตสำหรับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินสามารถยื่นแบบเพื่อขออนุญาตได้ตามปกติข้อจำกัดต่างๆเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธนารักษ์ในลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายควบคุมอาคารโดยยื่นเรื่องขออนุญาตจากสำนักงานกรมธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาหากท่านกำลังมองหาที่ดินแปลงมุมรูปแปลงสวยด้วยการลงทุนที่น้อยกว่าเราขอแนะนำที่ดินเรียบคลองวัดพร้าวแปลงนี้เท่านั้น